สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะมื้อนี้เอียง15มาเผากล้วยเด้อค่ะพี่น้องนะคะมื้อนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดส้มปลาแซลมอนนะคะพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆนะคะสไตล์ของเอียงนะคะเดี๋ยวเอียงสิลงสูตรไว้ตรงคอมเมนต์นะคะให้พี่น้องนะคะเดี๋ยวเฮาจังได๋ก็เบิ่งคลิปแล้วนะคะก็อย่าลืมพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครบ์นะคะให้เป็นกําลังใจกันเป็นยาวๆเด้อค่ะพี่น้องจังได๋สาวน้อยก็สิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งค่ะเฮาสิใส่ปลาไทก็ได้นะคะพี่น้องปลาไทก็ยังเคยลงคลิปไว้ให้คลิปก่อนๆมาที่เอียงเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะคะเอียงเฮ็ดคลิปให้เบิ่งแล้วนะคะว่าพวกปลาตะเพียนนะคะเฮ็ดผสมเฮ็ดจังได๋นะคะมื้อนี้เอียงสิพามาเฮ็ดปลาแซลมอนนะคะพี่น้องช่วงนี้มันลดนะคะเฮาก็เอามาดัดแปลงเฮ็ดเป็นผสมนะคะก็แซ่บคือกันค่ะพี่น้องนะคะวิธีมันก็สิบ่ยุ่งยากคือการเฮ็ดผสมไทยเป็นใดค่ะพี่น้องนะคะวิธีมันง่ายๆค่ะนะคะจังได๋เฮามาเบิ่งนํากันเลยค่ะพี่น้องว่ามีวัตถุดิบอีหยังแน่นะคะพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งว่ามีวัตถุดิบอีหยังแน่นะคะหลักๆมันก็คือปลาแซลมอนค่ะนะคะเอียงนี่มันคือเอียงซื้อเป็นชิ้นมาละเอียงหั่นใส่2ฟิตนะคะพี่น้องมันเอียงก็เลยออกมาเฮ็ดผสมนะคะผู้ใดสิซื้อสดๆมาเฮ็ดก็ได้นะคะพี่น้องอันนี้คือนะคะสิเฮ็ดชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยก็ได้นะคะเอียงเฮ็ดชิ้นซํานี้นะคะพี่น้องเฮ็ดผสมมันช่วงหน้าท้องมันนี่ไอ้ปลาแซลมอนช่วงหน้าท้องมันยังสิแซ่บนะคะเอียงก็เอาเกล็ดมันออกนะคะนี่เห็นไหมคะนะคะส่วนหน้าท้องมันนี่สิแซ่บค่ะนะคะช่วงนี้กำลังลดค่ะอยู่รีเด่นนะคะอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมันนะคะมันลดนะคะอันนี้คือ750กรัมนะคะแล้วมีกระเทียมนะคะกระเทียมเอียงเอาไปตำนะคะ1ซ้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ข้าว3ซ้อนโต๊ะค่ะข้าวเหนียวจะใส่ข้าวเหนียวก็ได้นะคะพี่น้องใส่ข้าวเจ้าเฮาก็ได้นะคะนะคะอย่างเอาไปตำนะคะตำให้มันบุบุในนั้นจังหน่อยนะคะพี่น้องสามส่วนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือสองส่วนโต๊ะค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็น้ำตาลใส่หนึ่งส่วนโต๊ะค่ะนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสค่ะไพ่บวกกินกับบวกต้องใส่ได้พี่น้องไพ่กินกับใส่นะคะใส่เอียงใส่หนึ่งส่วนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ผงแหนมนะคะผงแหนมหนึ่งส่วนโต๊ะผงแหนมนี่มันสิเล็งให้สมไว้นะคะพี่น้องไพ่บวกกินกับบวกต้องใส่นะคะบ่มีปัญหากันแต่ว่าเอียงใส่บ่ใส่ก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าเอียงใส่เพราะว่าช่วงนี้เยอรมันมันหนาวค่ะนะคะมันก็สามสี่มื้อมันก็สิสมแล้วนะคะแต่ถ้าบ่ใส่ก็เป็นอาทิตย์กว่าๆพี่น้องมันจังสิสมนะคะเพราะว่ามันอากาศมันหนาวค่ะวัตถุดิบเฮาก็มีแค่นี้ค่ะพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องเฮาก็สิมาลงมือเฮ็ดกันเลยนะคะนี่อย่างใส่กระมังนี่ใส่ถุงมือนะคะพี่น้องไผบ่ใส่ก็ได้นะคะแต่เอียงใส่นะคะก็สิมีลำดับแรกเอียงจะเอาข้าวลงก่อนนะคะพี่น้องเอาข้าวลงไปก่อนค่ะข้าวนะคะจะใส่ข้าวเหนียวก็ได้ใส่ข้าวเจ้าก็ได้นะคะเอียงใส่ข้าวเจ้านะคะเอาไปตําก่อนนะคะพี่น้องให้มันอันนั้นก่อนนะคะให้มันอยากแหลกๆนิดนึงค่ะมันจังสิเข้าเนื้อเฮาปลาเฮานะคะกระเทียมก็สิใส่กระเทียมค่ะนะคะกระเทียมลงไปเลยค่ะเกลือค่ะพี่น้องนะคะเกลือนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลค่ะนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ผงแหนมค่ะนะคะผู้ใดบ่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเอียงใส่เอียงว่ามันได้กินเร็วค่ะนะคะเอาทุกอย่างนะคะพี่น้องคนเข้ากันนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องมีความมันก็สิเป็นจังซี่นะคะเอาทุกอย่างผสมเข้ากันค่ะเครื่องปรุงมันนะคะแล้วก็นวดไปสัก3นาที4นาทีค่ะนะคะแล้วที่นี่ก็เอาปลาลงไปค่ะพี่น้องนะคะเอาลงไปทีละชิ้นเลยค่ะพี่น้องแล้วก็บ่ต้องไปนวดเพิ่นแห้งนะคะเพิ่นสิเละนะคะพี่น้องนะคะ
นวดประมาณซันนี่นะคะอันนี้เป็นหนวดเพิ่นแห้งแล้วก็เอาลงเทราซินเลยพี่น้องไม่ต้องหนวดเพิ่นแห้งนะคะเพราะว่าปานมันเหนืออ่อนค่ะนะคะขนาดเพิ่นหนวดแห้งก็อยากขนาดนั้นเด้พี่น้องอันนี้นะคะเห็นบ่ค่ะเนื้อมันอยากอันนั้นแล้วตัดชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะคะพี่น้องตัดตามชิ้นที่จะขอมากนะคะอย่างเราลงไปคลุกค่ะนะคะเอาลงไปคลุกกับข้าวที่ว่าเฮาผสมไว้กับเครื่องปรุงนี่ค่ะนะคะบ่ต้องไปนวดเพิ่นแห้งนะพี่น้องเอานวดแบบปานกลางค่ะความแห้งมันนะคะเดี๋ยวมันสิเสะมันสิขาดค่ะปลานี่มันเนื้อบ่ค่อยแข็งนะคะหนวดไปเทละตอนค่ะพี่น้องเจ็ดร้อยกรัมนี่ได้อยู่หกชิ้นนะคะปลาไทยกับแพงพี่น้องหันมากินปลาต่างประเทศปลาไทยมันแพงค่ะปลาตะเพียนนะคะมันแพงเนี่ยนะคะคุณน้ำเขาเขาบ่ต้องไปอันนวดแห้งแล้วพี่น้องเขาเอาปานกลางนะคะจับเพิ่นเพราะว่าสันนวดแห้งมันขาดนะคะปลาเนี่ยมันเหนือมันอ่อนนะคะเหนือมันปลาแซลมอนแซ่บขึ้นกันค่ะพี่น้องนะคะลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะคะสูตรเอียงชิ้นลงไว้เห็นตรงคอมเมนต์ นะคะใครก็ทำได้ค่ะพี่น้องนะคะสูตรนี้แซ่บเขาก็ต้องห่วงนะคะถ้าเขาใส่ปลาลายเขาก็เพิ่มปริมาณเครื่องปรุงลงไปนะคะแต่ว่าเอียงใส่ปลาอยู่750กรัมเอียงก็ใส่เครื่องปรุงซ้ำนี้ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้เห็นบ่คะเขาก็ค่อยๆคลุกค่ะพี่น้องค่ะค่อยๆคลุกพวกเราห้องก็บีบเพื่อนแน่ค่ะบีบเพื่อนแน่มันก็จะขาดนะคะปลาเนี่ยนะคะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะบ่ยากค่ะนะคะเนี่ยหนังมันผู้ใดอยากจะออกก็ได้แล้วพี่น้องหนังปลานะคะแต่เอียงว่าเวลาเขาถอดแล้วมันเสียบนะคะนะคะพี่น้องแล้วแล้วนะคะเนี่ยนะคะแซ่บวะค่ะเอียงสิมาใส่ถุงนะคะถุงที่รูดซิปเอียงลืมบอกไว้ก่อนถ้าไปซื้อปลามาแล้วนะคะปลาอยู่เมืองนอกนะคะแล้วแต่ประเทศนะคะแต่ประเทศของเอียงนี่เพิ่นบ่ขัวเก็ดนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องเอียงก็บ่ขัวเองนะคะเอาเค็ดมันออกนะคะพี่น้องแล้วก็ล้างนะคะพอล้างเฮาล้างแล้วนะคะเอียงลืมบอกล้างแล้วเฮาเอากระดาษซิสู่ซับนะคะซับน้ําออกนะคะพี่น้องเฮาจะมาเฮ็ดนะคะเอียงซับแล้วอีกเฮ็ดเลยอย่างลืมบอกนะคะเนี่ยเฮาซื้อมาเฮามาตัดเฮาอย่างเด็ดตอนซ้ำใดก็ได้ค่ะเอียงคิดว่าตอนซ้ำนี้โอเคแล้วนะคะบางคนก็สิเอาตอนซ้ำฝ่ามือก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะพี่น้องค่ะที่นี่เอียงสิใส่ในถุงนี่นะคะพี่น้องถุงที่ไม่รูดซิปนะคะเพราะว่ามันจังสิบ่ได้ทรงกินปานใดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าฉันเฮาบ่ใส่ถุงรูดซิปนะคะใส่กระปุกเลยเขาใส่ถุงอย่างกระไดพี่น้องเขามัดก่อนเขาจังใส่กระปุกนะคะอย่างสิใส่ถุงดูดซิปแล้วก็ใส่กระปุกนะคะพี่น้องเป็นอย่างบอกกินมันจังบ่ออกหลายค่ะนะคะอย่างกระเสียโล่งถุงเลยค่ะเอาขอไปเลยค่ะใส่ในถุงนะคะนี่ค่ะพี่น้องอันที่มันเหลือนี่จะถิ่มด้วยค่ะนะคะเ
เอาเขาไปใส่ไว้ในถุงนี่ค่ะมันสิมักของมันเองอัตโนมัติใส่ในถุงนะคะพี่น้องนี่นะคะแล้วแล้วนะคะยังสิมาไล่ร่มออกนะคะพี่น้องเอาร่มออกนะคะไล่ร่มออกก็จังหลุด10นะคะแล้วก็หลุด10ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ขึ้นแล้วเลยพี่น้องนี่นะคะแต่ก็ยังมีร่มอยู่กับบ่หลายค่ะว่าเป็นยังค่ะนะคะมีทิ้งไปแล้วค่ะพี่น้องนะคะ